3ประเด็นนะครับวันนี้เรื่องของข้าวเรื่องของโครงการน้ำแล้วก็เรื่องคลิปเสียงเป็นที่ผมยังอยากจะย้ำนะครับไปที่เรื่องของคลิปเสียงที่ขณะนี้ผมคิดว่าทั้งประเทศก็รับทราบกันแล้วนะครับแล้วรัฐบาลเองก็ยอมรับว่าคลิปดังกล่าวนั้นเป็นคลิปจริงเป็นคลิปเสียงจริงของบุคคลที่ถูกพาดพิงคือพันโททักษิณชินวัตรและพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาจริงๆเนื้อหาสาระนั้นหลายคนได้พูดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่สังคมให้ความกังวลแล้วก็ต้องการความกระจ่างจากตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองคือเรื่องของการที่วางแผนกันที่จะเข้าไปแทรกแซงโยกย้ายผู้บัญชาการเหล่าทัพรวมทั้งจะเปลี่ยนแผนผู้บัญชาการเหล่าทัพให้ตกอยู่ใต้อานัตของพรรคเพื่อไทยในปี2557เรื่องของการใช้สารสัมพันธ์ทางการทหารเพื่อเข้าไปบุกเบิกธุรกิจท่าเรือน้ำลึกที่ประเทศพม่าเรื่องของการที่จะใช้สภากลาโหมและสภาความมั่นคงแห่งชาติลักไก่ออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมเพื่อให้คุณทักษิณนั้นกลับมาประเทศไทยโดยพ้นผิดไร้มลทินทุกประการและสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่พยายามที่จะมีความต้องการที่จะพาดพิงไปยังสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อที่จะพิสูจน์ความจงรักภักดีของตัวคุณทักษิณเองทั้ง4ประการนี้นะครับผมคิดว่าแม้ขณะนี้รัฐบาลจะพยายามแสดงออกว่าไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวแต่ผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นต้องการความจริงต้องการคำตอบไม่ใช่ต้องการให้รัฐบาลนั้นทำเป็นไม่รู้เรื่องทำเป็นปล่อยผ่านไปสาระสำคัญของเรื่องนี้ไม่ที่อยู่เพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลครับไม่ใช่เพียงว่าวันนี้รัฐบาลบอกกองทัพว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเป็นไปด้วยปกติไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยแล้วหมายความว่าประชาชนทั้งประเทศจะไม่มีสิทธิ์สงสัยหรือเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตอบคำถามประเด็นทั้ง4ประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงประเด็นที่สำคัญกับความสัมพันธ์ในเรื่องของกองทัพเท่านั้นครับแต่ทั้ง4ประเด็นนั้นเป็นสิ่งที่คาใจและมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราไม่สามารถไว้วางใจให้รัฐบาลที่มีแผนการลึกล้ำแผนการในการทำเพื่อประโยชน์ของครอบครัวทำเพื่อประโยชน์ของตนเองนั้นโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ประชาชนเป็นผู้มอบหน้าให้นั้นไปทำอย่างนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องชี้แจงต้องทำความกระจ่างให้มากกว่านี้และสิ่งสำคัญก็คือว่าเรื่องนี้ผ่านมาเกือบหนึ่งสัปดาห์วันแรกนะครับผมจำได้เลยท่านนายกพูดชัดว่าเรื่องนี้จะให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบผมถามท่านนายกว่าท่านมอบหมายใครครับผมไม่อยากจะคิดว่าท่านนายกนั้นพูดในลักษณะของการขายผ้าเอาหน้ารอดตอบคำถามแบบไม่มีสาระท่านพูดย้ำเลยนะครับบอกเรื่องนี้จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบผมก็เรียกร้องครับผมอยากให้ท่านนายกนั้นได้สั่งการให้มีการเอาคลิปเสียงดังกล่าวนั้นไปตรวจสอบว่าเสียงที่อยู่ในการสนทนาของทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นเสียงของพันตำรวจโททักษิณและพลเอกยุทธศักดิ์ใช่หรือไม่และหากใช่มีการตัดต่อส่วนใดช่วงไหนของการสนทนาสิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญนะครับท่านนายกมอบหมายเองท่านนายกพูดเองว่ารอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาดำเนินการไปตามขั้นตอนให้เขาได้ตรวจสอบแต่ผ่านมา1สัปดาห์ผมไม่เชื่อครับว่าท่านนายกได้มอบหมายใครหรือสั่งการหน่วยงานไหนท่านนายกพูดไปอย่างนั้นนะครับนี่คือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยว่าเรามีนายกรัฐมนตรีที่สามารถจะตอบคำถามสื่อมวลชนโดยไม่มีสาระไม่มีข้อเท็จจริงได้แล้วหวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปสัก3วัน4วัน1สัปดาห์2สัปดาห์สื่อมวลชนและประชาชนคนไทยจะลืมไปเองกับคำพูดของนายกรัฐมนตรีเราปล่อยให้มีจริยธรรมของนักการเมืองแบบนี้ไม่ได้ครับท่านต้องมอบหมายตามที่ท่านได้พูดไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนว่าท่านจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตรวจสอบแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับท่านจะมาพูดว่าเฉพาะเป็นความสัมพันธ์กองทัพรัฐบาลทุกอย่างปกติดีไม่มีใครสงสัยแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เรื่องนี้จบไม่ได้ครับการเอาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเป็นเครื่องเดิมพันธุรกิจของครอบครัวส่งผลกระทบกับพี่น้องตามแนวชายแดน
ถ้าพม่ามีความไม่พอใจประเทศไทยขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นหรือแม้แต่ท่านทำสำเร็จในการไปลงทุนที่ฮาวายท่านก็เอาความสัมพันธ์ระดับทหารนั้นไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวรวมถึงเรื่องการออกพรกนิรโทษกรรมที่จะสร้างความวุ่นวายขึ้นในประเทศและเรื่องอื่นๆที่กระทบกับสถาบันพระมหากษัตริย์ล้วนแล้วแต่อยู่ในใจพี่น้องประชาชนผมจึงอยากเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลต้องเร่งทำความกระจ่างเรื่องนี้และเป็นเรื่องที่ท่านนายกพูดเองอย่ากลับคำอย่ากลืนน้ำลายตัวเองนั่นประเด็นที่1ที่เกี่ยวกับเรื่องคลิปเสียงนะครับประเด็นที่2ครับเรื่องข้าวผมจะพูดไปนิดหนึ่งก่อนที่จะพูดเรื่องข้าวเน่านะครับเมื่อวานนี้คุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดชัดนะครับว่าในครึ่งปีหลังของปี2556นี้รัฐบาลจะพยายามระบายข้าวผ่านกระบวนการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ให้ได้อย่างน้อยเดือนละ 500,000 ตัน 500,000 ตันนะครับเป็นตุ๊กตาที่รัฐบาลตั้งไว้คำถามที่ผมถามกลับไปยังคุณนิวัฒน์ธำรงก็คือว่าผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่งครับถ้าท่านสามารถระบายข้าว 500,000 ตันไปโดยสุจริตได้ราคาที่เป็นธรรมและเป็นการระบายอย่าง G2G อย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ผมมีความกังวลคืออย่างนี้ครับประการที่1ข้าว 500,000 ตันถ้าใช้ตรรกะแบบที่รัฐบาลอธิบายเรื่องการตีเช็ครายย่อยถึงขนาดยิบย่อยขนาดใบละ 80,000 บาทได้นะครับโดยอ้างว่าการตีเช็คนั้นจะตีขึ้นอยู่กับจำนวนรถหรือจำนวนรถที่มาขนข้าวเรียกว่ารถคันหนึ่งขนข้าวออกไปนอกโกดังก็ตีเช็คใบหนึ่งเพราะฉะนั้นค่อยๆตามนะครับเรื่องนี้ถ้าท่านขายข้าว 500,000 ตันรถบรรทุกคันหนึ่งจะบรรทุกข้าวโดยเฉลี่ยมาตรฐานนะครับประมาณ20ตันต่อหนึ่งรถบรรทุกถ้าใช้ตรรกะของท่านที่อธิบายต่อปปช.ว่าที่ผ่านมาทำไมถึงมีเช็คถึง 1,640 ใบหมายความว่าทุกเดือนท่านระบายข้าว 500,000 ตันคันละ20ตันจ่ายเช็คเป็นรายคันรัฐบาลไทยต้องได้รับเช็คจากรัฐบาลต่างชาติถึงเดือนละ 25,000 ใบผมถามว่าประเทศไหนครับจะเซ็นเช็คให้ท่านอย่างนั้นนี่เป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าครับที่ท่านออกมาแก้ตัวว่าที่เช็คมันมีราคาแสนบ้าง 80,000 บ้างเพราะไปตีเช็คตามจำนวนมูลค่าของรถบรรทุก1คันที่ขนข้าวออกไปซึ่งเป็นตรรกะที่แปลกมากครับผมไปถามวงการค้าข้าวเขาก็บอกว่าถ้าเขาสั่งซื้อข้าวแสนตันเขาก็จ่ายแสนตันนะครับทีเดียวแสนตันสมมุติว่า100ล้านก็เซ็นเช็ค100ล้านแล้วขนข้าวออกไป 100,000 ตันแต่ขณะนี้รัฐบาลกำลังพยายามอธิบายว่าจะสั่งซื้อข้าวเท่าไหร่แต่จะตีการจ่ายเป็นมูลค่าเช็คให้ตามรถบรรทุกแต่ละคันก็หมายความว่าถ้าท่านขายเดือนละ 500,000 ตันรถบรรทุกคันหนึ่งมาตรฐานขนได้20ตันท่านต้องได้รับเช็ค 25,000 ใบอย่างนั้นหรือครับคุณวัฒน์ธำรงอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ท่านพูดเองนะครับเป็นคำพูดที่ท่านพูดออกมายืนยันเองว่าท่านจ่ายเงินกันแบบนี้แต่ประเทศไทยคนในประเทศไทยฟังแล้วไม่มีใครเชื่อท่านนะครับมันมีแต่เสียปอเสียเปี๊ยกทั้งหลายครับที่จ่ายเช็ครายย่อยแบบนี้ประการต่อมาที่ผมถามก็คือว่าถ้าท่านขายเดือนละ 500,000 ตันนอกจากท่านจะได้รับเช็ค 25,000 ใบแล้วราคาที่ท่านขายครับขณะนี้ต้นทุนข้าวสารของประเทศไทยอยู่ที่กิโลกรัมละตันละขอโทษครับตันละประมาณ 23,000 บาทราคาตลาดโลกขณะนี้นะครับข้าวไทยอยู่ประมาณข้าวในราคาตลาดโลกอยู่ประมาณ 11,000 ถึง 12,000 บาทถ้าท่านขายเดือนละ 500,000 ตันในราคาตลาดโลกผมให้สูงสุดเลยครับ 12,000 บาทเท่ากับท่านจะขาดทุนตันละ 11,000 บาทท่านขาย 500,000 ตันท่านจะขาดทุนทุกเดือนครับเดือนละ 5,500 ล้านบาทตามทันนะครับ
พราะฉะนั้นถ้าท่านทำอย่างนี้นะครับนอกจากท่านได้เช็ค 25,000 ใบต่อเดือนแล้วจะขาดทุนเดือนละ 5,500 ล้านบาทเอาละครับถ้าท่านดำเนินการได้จริงผมไม่ว่าขอให้อย่างเดียวคือให้มันเป็น G2G จริงจะ 25,000 ใบถ้ารัฐบาลจีนยอมตีเช็คให้ท่านมากมายมหาศาลขนาดนี้พวกเราก็ไม่ว่าแต่พวกเราไม่เชื่อเท่านั้นเองครับว่ามันจะเป็นรัฐบาลประเทศอื่นมันเป็นคนที่เดินอยู่แถวรัฐเนียบรัฐบาลนี่แหละครับมันเป็นคนรัฐบาลไทยนี่แหละครับที่จะซื้อมัน G2G ก็คือรัฐบาลไทยถูรัฐบาลไทยซื้อกันเองประเด็นต่อมาก็คือว่าถ้าท่านยืนยันว่าท่านขายได้ 500,000 ตันครับคำถามที่ผมขอถามและขอให้ท่านเปิดเผยก็คือว่าขอให้ท่านเปิดเผยสัญญาซื้อขายระหว่างรัฐต่อรัฐได้ไหมครับเอาละครับถ้าบอกว่าขายเท่าไหร่บอกไม่ได้เพราะเป็นความลับทางการค้าผมเข้าใจแต่บอกได้ไหมครับว่าประเทศอะไรซื้อจำนวนเท่าไหร่ส่งมอบวันไหนและมีวิธีการขนย้ายสินค้าอย่างไรแบบหน้าโกดังถึงโกดังหรือว่าที่ท่าเรือหรือไปส่งเขาที่ประเทศแบบไหนครับขอแบบนี้เปิดเผยได้ครับไม่มีอะไรเสียหายถ้าท่านมีความจริงใจจริงแล้วก็ขอให้เปิดเผยคำสั่งซื้อจากประเทศต่างๆก็ผมได้รับรายงานมาว่าในที่ประชุมกขช.หรือคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติท่านไม่มีออเดอร์ซื้อข้าว G2G จากประเทศไหนเลยครับขณะนี้มี MOU กับประเทศจีนอยู่แค่ประมาณล้านตันกว่าส่วนอิหร่านอินโดนีเซียมาเลเซียโตโกประเทศเหล่านี้ไม่ได้มีคำสั่งซื้อครับและยังไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะซื้อข้าวจากประเทศท่านเพราะฉะนั้นคืออยากให้ท่านได้ทำความกระจ่างใน4ประเด็นที่ผมได้กราบเรียนมาครับส่วนเรื่องข้าวนอกจากมีการโกงมหาศาลขนาดนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนว่าขณะนี้เราไม่ต้องเถียงกันว่าจำนำข้าวมีโกงหรือไม่มันมีแต่การโกงหรือโกงมาก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 เราไม่ต้องเถียงว่าขาดทุนหรือไม่ก็มีแต่ขาดทุนหรือขาดทุนมากมากมากแต่นอกจากขาดทุนและโกงแล้วครับขณะนี้เรามีโครงการจำนำข้าวเน่าด้วยผมได้กราบเรียนไปแล้วนะครับวันก่อนว่าเหตุการณ์ข้าวเน่าไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นที่เป็นเหตุดัง 2-3 วันนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่นครสวรรค์นครศรีธรรมราชพิจิตรและพื้นที่ต่างๆแล้วก็เกิดข้าวเน่าที่จังหวัดพังงาซึ่งสุดท้ายวันนี้เราไม่เห็นความเป็นลูกผู้ชายจากคนของพรรคเพื่อไทยที่จะออกมาแสดงความรับผิดชอบเลยแม้แต่คนเดียวแต่สุดท้ายก็มาเกิดข้าวเน่าที่จังหวัดกระบี่เมื่อ2วันก่อนแล้วเป็นยี่ห้อที่ผมได้พูดไปเมื่อวานนี้นะครับว่าเป็นหนึ่งในยี่ห้อที่ขายในร้านค้าถูกใจหรือร้านโชว์สวยของอมาร์เต้นผมก็แปลกใจครับคุณณัฐวุฒิสายเกลือจับตรงไหนเจ๊งตรงนั้นเละตรงนั้นไปดูยางราคายางก็ตกต่ำจนวันนี้ยังไม่คงหัวไปจับไข่ไข่ก็ราคาสูงขึ้นมาดูข้าวข้าวก็เน่าทำงานได้สมกับฝีมือตัวเองจริงๆและที่ตั้งข้อสงสัยไว้ว่าร้านโชว์สวยที่ขายข้าวยี่ห้อนี้ครับเป็นร้านที่เอาข้าวนี้ไปทิ้งหรือไม่เมื่อวานมีรายงานข่าวมาเลยครับว่าข้าวดังกล่าวนั้นเป็นข้าวที่ถูกเอาออกมาจากร้านโชว์สวยที่จังหวัดกระบี่จริงๆเอาออกมาจากศูนย์ราชการครับออกไปอย่างที่เราคาดคิดไว้ไม่ผิดเลยครับจริงๆผมมีคลิปวิดีโอจะเปิดให้ดูนะครับไม่รู้ทำทันหรือเปล่าตอนนี้เพราะรายงานข่าวของช่องไทย BBS เมื่อวานนี้พูดถึงรายการนี้ข้าวจำนวนนี้ว่าเป็นข้าวที่ถูกเคลื่อนย้ายมาจากร้านโชว์สวยครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะเปิดให้ดูเลยดีกว่าขอบคุณนะครับไม่ได้เตรียมมือถือเดี๋ยวเปิดให้เลยครับเพื่อยืนยันว่าการแจกจ่ายข้าวสารที่นำมาแจกจ่ายในจังหวัดใหม่ในจังหวัดพังงาอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อที่จะป้องกันเหตุซ้ำรอยการแจกจ่ายข้าวสารนอกเ
มาอันนี้ต้องงาก่อนนะครับข้าวสารหน้ากว่า100ถุงที่ถูกจับมาทิ้งในอำเภอเมืองกระบี่พบว่าเป็นข้าวสารร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการโชว์สวยช่วยชาติร้านค้าถูกใจที่สั่งซื้อมาจากกระทรวงพาณิชย์ครับผู้จัดการตรวจสอบข้าวสารชัดเจนนะครับนี่ครับเสียบริเวณป่าชายเลนใกล้ศูนย์ราชการในจังหวัดกระบี่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเจ้าของร้านใดแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นร้านค้าซึ่งอยู่ภายในเขตศูนย์ราชการเป็นผู้นำมาทิ้งทำให้เจ้าหน้าที่ตัดประเด็นที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นข้าวสารจากร้านค้าปลีกในชุมชนตลาดเก่าชัดเจนนะครับรายงานยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตัดประเด็นแล้วว่าไม่ใช่ข้าวที่มาจากที่อื่นแต่เป็นข้าวในร้านถูกใจหรือร้านโชว์สวยในศูนย์ราชการคำถามที่ต้องถามก็คือว่าทำไมข้าวมันเน่าเร็วนะครับ200ถุงแล้วคุณณัฐวุฒิทำไมคุณใจดำเอาของเน่าไปขายให้กับคนจนนี่เป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างแสนสาหัสจริงๆข้าวยี่ห้อเอกชนไปขายในร้านถูกใจนี่ก็ผิดแล้วนะครับเพราะร้านถูกใจต้องขายข้าวทงฟ้าครับในราคาถุงละไม่เกิน70บาทแต่นี่ลักลอบเอาข้าวเอกชนไปขายถุงละ95บาทถุงละ100บาทไม่พอครับเอาข้าวเน่าไปให้คนจนกินอีกนี่แหละครับรัฐบาลของไพร่แล้วผมก็ไปดูมานี่แหละครับว่าสมมุติว่าเราซื้อข้าวผมซื้อมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับเนี่ยยังไม่ได้มีการไปตรัสเตรียมอะไรเลยเพียงแต่อยากจะดูว่าวันที่หมดอายุครับอย่างข้าวถุงนี้เนี่ยมีอายุการบริโภค2ปีครับผมซื้อมาเดี๋ยวนี้เลยครับไม่ได้ดูมาดูเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉะนั้นถามว่าข้าวที่หมดอายุไปหรือข้าวเน่าไปเนี่ยปีนี้มันปี2556นะสมมุติว่าเต็มที่เลยนะครับข้าวนี้มีอายุ2ปีหมายความว่าข้าวถุงนี้ถูกบรรจุไว้ตั้งแต่ปีกลางปี2554หรือแก่หรือเก่ากว่านั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าขณะนี้มีกระบวนการในการไปเอาข้าวเก่าข้าวค้างสต็อกข้าวเน่ามาบรรจุถุงแล้วทำเข้าโครงการโชว์สวยทงฟ้าจำหน่ายให้กับคนยากจนมันเป็นไปไม่ได้หรอครับว่าข้าวมันจะเน่าเร็วขนาดนี้ท่านใช้เวลา2ปีฮะถ้าท่านมีความจริงใจท่านใช้ข้าวในโครงการจำนำข้าวในสมัยนี้นะครับคือ 54/55 หรือ 55/56 ข้าวมันยังไม่เน่าหรอกครับมันยังไม่หมดอายุครับแต่ผมเชื่อว่าขณะนี้มีกระบวนการในการไประบายข้าวเน่าหรือเอาข้าวเก่าออกมาระบายเพราะมันไม่ส่งออกไม่ได้มันขายไม่ได้มันเน่าคากระดังจากโครงการรับจำนำข้าวของพวกท่านเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่าข้าวทั่วไปมันก็มีอายุตามที่เป็นเกณฑ์ของมันอย่าไปโชว์ยี่ห้อเขาเลยครับเขาไม่เกี่ยวเรายืมเข้ามาเพื่อดูวันหมดอายุเฉยอายุของข้าว1ถุงนะครับอย่างข้าวถุงนี้มีอายุ2ปีครับแต่ของท่านหมดแล้วแสดงว่าท่านใช้ข้าวเก่าเพราะขณะนี้คือมิถุนา56ท่านต้องใช้ข้าวก่อนมิถุนา54มิถุนา54ท่านเพิ่งเข้าเป็นรัฐบาลที่ซ้ำไปมั้งครับท่านต้องย้อนกลับไปใช้ข้าวเก่าที่มันมีการจัดเก็บแล้วท่านระบายไม่ได้ในช่วง2ปีจึงเอามาระบายใส่ข้าวถุงแล้วก็ไปยัดเยียดให้กับคนจนในโครงการโครงฟ้านี่คือความอำมหิตของรัฐบาลที่โกงเงินภาษีประชาชนกินข้าวเน่าชัดเจนนะครับสุดท้ายนะครับผมไปเรื่องน้ำนิดนึงอาจจะไม่ดูเดือดเท่านี้แล้วนะครับแต่ว่าจะกราบเรียนว่าเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญ 350,000 ล้านที่ขณะนี้รัฐบาลก็เหมือนกับออกแนวมวยวัดนะครับคือจะถอยก็ไม่ได้จะเดินหน้าก็ติดจะถอยหลังกลับก็ไม่ได้
ไม่รู้จะทำยังไงหาทางออกไม่ได้ก็เลยเป็นที่มาว่าไปพูดทำนองว่าจะจัดประชาพิจารณ์ให้เสร็จภายใน3เดือนและจะทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งผมยืนยันตรงนี้กับพี่น้องสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าเป็นไปไม่ได้รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวว่าแต่เขื่อนเลยครับท่านสร้างตึก8ชั้นในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวนี้บางตึกยังทำเป็นปีเลยครับคอนโดมิเนียมห้องพัก80ห้องยังทำเป็นปีครึ่งครับบางทีเพราะฉะนั้นเขื่อนที่ผลกระทบเป็นจังหวัดเป็นอำเภออย่างนี้ไม่มีทางที่ท่านจะทำเสร็จนอกจากว่าท่านจะมีการลักไก่ยัดเยียดข้อมูลแล้วก็บีบคอให้รายงานมันผ่านไปโดยที่ไม่ได้ถามประชาชนซึ่งสุดท้ายผมเชื่อว่าไม่เกิดประโยชน์และท่านก็ไปตายตอนจบอยู่ดีแต่ที่ผมจะกราบเรียนวันนี้ประเด็นเดียวครับคุณปลอดประสบพูดว่าจะไปทำประชาพิจารณ์ผมมีระเบียบสำนักนายกอยู่ในมือนะครับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ.2548ผมเข้าใจว่าถ้าคุณจะไปประชาพิจารณ์กับประชาชนก็คงต้องใช้ระเบียบนี้ทีนี้ถามว่าจะไปถามประชาชนว่าเราจะสร้างเขื่อนดีไหมอ่างเก็บน้ำประชาชนเห็นด้วยหรือเปล่าฟลัดเวย์ประชาชนชอบไหมท่านต้องถามเขาด้วยข้อมูลต่อไปนี้ครับเพราะระเบียบเขาเขียนชัดครับท่านไปถามประชาชนข้อ7นะครับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่ประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ผมไม่ค่อยไปเลยนะครับข้อ1เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่2สาระสำคัญของโครงการข้อที่3ผู้ดำเนินการข้อที่4สถานที่ที่จะดำเนินการข้อที่5ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการข้อที่6ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการข้อที่7ผมสรุปนะครับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่อาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงและข้อสุดท้ายข้อ8ประมาณการค่าใช้จ่ายผมถามว่าคุณปลอดประสบมีข้อไหนไปบอกประชาชนบ้างครับเพราะขณะนี้เอาแค่ข้อ4ท่านก็ตายแล้วครับสถานที่ที่จะดำเนินการท่านบอกว่าท่านยังไม่ทราบว่าเขื่อนจะอยู่ตรงไหนอ่างเก็บน้ำจะอยู่อำเภออะไรทางน้ำไหลจะผ่านบ้านใครบ้างแล้วผมถามว่าท่านจะไปถามประชาชนว่าอย่างไรเพราะนึกภาพนะครับถ้าทั้งห้องนี้นั่งอยู่แล้วมีคนมาบอกว่าจะสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วประเทศไทยจะมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีไม่มีน้ำท่วมอีกแล้วผมเชื่อทั้งห้องนี้ยกมือสนับสนุนหมดนะครับแต่ลองบอกสิครับว่าอ่างเก็บน้ำที่ว่านั้นจะกินบ้านของท่านมีใครจะยอมยกมือสนับสนุนแต่ตอนท่านไปถามเขาท่านไม่บอกท่านสร้างที่ไหนท่านบอกเฉพาะประโยชน์ที่จะได้รับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องของการต้มประชาชนอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมไม่อยากให้สุดท้าย 350,000 ล้านนี่นอกจากเดินไม่ได้แล้วจะเปิดโอกาสให้นักการเมืองเข้าไปหาช่องหักหัวคิวกินเงินค่าคอมมิชชั่นกันหลังจากนั้นก็จะมีการทิ้งโครงการโดยไม่สนใจว่าโครงการนี้จะสำเร็จหรือไม่อย่างไรและประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ประชาธิปัตย์และภาคประชาชนจะเดินหน้าติดตามไปอย่างต่อเนื่องต่อไปครับวันนี้หมดแล้วครับขอบคุณครับ